ปังอย่างต่อเนื่องนะครับนั่นคือคู่ของน้องลิงลิงนะครับแล้วก็สาวออมกรณภัทรนะครับที่จับมือกันแจ้งเกิดกับซีรีส์ที่ทุกคนบอกว่าตั้งตารอนะครับแล้วก็รอคอยทุกคืนวันจันทร์นะครับนั่นคือเรื่องนี้เลยใจซ่อนรักนะครับแล้วก็ออนแอร์ไปนะมีทั้งแฟนคลับชาวไทยชาวต่างชาตินะครับดูแบบว่าล้นหลามเป็นอย่างมากคุณผู้ชมล่าสุดนะครับความปังของทั้งคู่นะครับไปถึงแดนมังกรนะครับเพราะเจ้าตัวมีแฟนคลับที่นั่นเยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีโอกาสนะครับได้จับมือกันนะครับขึ้นปกนิตยสารนะครับจีนคู่กันเป็นครั้งแรกนะครับกับ The China นะครับ Lemon นะครับ Issue Magazine นะครับกับคอนเซ็ปต์ที่บอกเลยว่าปังมากในความฝันและในความรักไม่มีสิ่งไหนที่เป็นไปไม่ได้แค่เห็นชื่อคอนเซ็ปต์นั้นนี่คุณผู้ชมโหปังจริงๆนะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมนี่เลยคอนเซ็ปต์นะมีทั้งคอนเซ็ปต์ชุดคู่รักนะชุดที่ทำแล้วหวานมากทำถึงมากเพราะยิ่งใส่นะยิ่งหวานละมุนนะครับเรียกว่าหวานตัดขากันไปเลยเพราะหวานมากนะครับนี่เลยกับชุดคอนเซปต์ชุดเจ้าสาวนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเจ้าสาวก็อยู่นะครับชุดแบบชิลๆก็ละมุนหวานไปหมดแฟนคลับนะครับก็สามารถไปติดตามกันต่อนะครับกับรายละเอียดเพิ่มเติมในทุกช่องทางของโซเชียลเลมอนฮิตชูนะคุณผู้ชมแมกกาซีนนะแล้วบอกเลยว่าแฟนคลับทุกคนนะติดตามมันได้นะเพราะวันนี้ใช่ไหมครับวันจันทร์นะครับซีรีส์ใจซ่อนลับกับ EP ที่7แล้วคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับเวลา16:30 น.นะครับทางช่อง3นะครับเพราะตอนนี้กำลังเข้มข้นจริงๆเพราะว่าตอนนี้นะคุณแม่นะครับจะจับพี่หมอไปแต่งงานกับคุณวิษณุแล้วคุณผู้ชมก็ไม่รู้ยังไงนะต้องรอลุ้นติดตามกันต่อแต่เชื่อว่าแฟนๆก็รอลุ้นแล้วก็รอลุ้นนะเพราะว่าใกล้จะจบเลยนะครับแล้วก็เรื่องนี้อย่างที่บอกไปนะออนแอร์ติดเทรนด์ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศหลายประเทศกันเลยคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมนะครับแฟนมิตติ้งนะที่เขาจะมีการวันที่9กันยายนนะครับแล้วก็จะมีการเปิดขายบัตรนะวันที่11สิงหาคมนี้คุณผู้ชมยังไงก็เตรียมตัวกันให้พร้อมเชื่อว่าทำบุญเยอะๆคุณผู้ชมเพราะเดี๋ยวอีกไม่นานบัตรขายหมดอย่างแน่นอนนะครับอย่างที่บอกไปคู่นี้ก็จับมือกันปังจริงๆนะน่ารักด้วยแล้วก็สวยแต่ว่าสวยหยดย้อยสวยมากอ่ะนะมีเสน่ห์นะครับใครเห็นใครก็บอกว่าหลงรักนะครับแล้วก็เราติดตามผลงานของทั้งคู่กันได้เพราะหลังจากนี้เชื่อว่ามีอีกหลายผลงานอย่างแน่นอนนะครับมีจุดเจ้าสาวก็ยังสวยอ่ะขาวดีงามออร่งออร่าเหมือนจริงหลายคนก็แซวเอ๊ะพีเวดดิ้งพีเวดดิ้งหรือเปล่าใดๆกันไปเห็นแล้วมันใจฟูไงแม่เห็นแล้วมันรู้สึกว่าอุ๊ยกระชุ่มกระชวยมีกำลังจิตกำลังใจในการทำการทำงานแล้วน้องๆเขามีความเป็นธรรมชาติสูงนะแล้วที่สำคัญแล้วเขาอยู่ด้วยกันนะแม่ดูสิเป็นไงเดี๋ยวน่ารักมิ้งตะมุตะมิน่ารักทั้งคนพี่แล้วก็คนน้องเลยนะคะยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันอย่างที่บอกกันไปแล้วก็วันที่7ใช่ไหมเบนฟิตต่างๆใช่ปะจะมีการเปิดเผยกันเดี๋ยวรอค่ะอีกไม่กี่อึดใจวันนี้วันอะไรแม่วันนี้วันที่5อะไรอีก2วันเดี๋ยวก็รอติดตามกันได้เลยนะคะโอเค